อนวิธีรักษาผิวหน้าของคุณให้ดูอ่อนเยาว์หลังวัย40บวกค่ะ1ค่ะคงความชุ่มชื้นไว้กับผิวหน้าของคุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่าผิวหน้าของคุณเริ่มแห้งกร้านนะคะคุณควรมองหามอยเจอไรเซอร์เข้มข้นหรือออยล์ทาหน้าค่ะที่เหมาะกับวัย40บวกเช่นโรสฮิปออยล์สควาเรนออยล์นะคะแมคคาเดเมียออยล์หรือว่าเกรปซีดออยล์ค่ะ2เซรั่มลดริ้วรอยเป็นไอเทมหนึ่งที่ผู้หญิงวัย40บวกไม่ควรพลาดอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเลยค่ะและควรใช้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะในอนาคตผิวหน้าของคุณจะมีริ้วรอยล่องลึกนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะและผิวก็จะเริ่มหย่อนคล้อยมากยิ่งขึ้นค่ะควรใช้นะคะเซรั่มลดริ้วรอยที่มีสารสกัดโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะมูเนซิดแปปไทด์ค่ะแล้วก็สเต็มเซลล์โลกุลาบค่ะทั้ง3สารสกัดนี้นะคะจะช่วยคุณในเรื่องของริ้วรอยยกกระชับนะคะแล้วก็จุดด่างๆที่เกิดจากวัยที่มากขึ้นค่ะและ3นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและให้ได้อย่างน้อย6ถึง8ชั่วโมงค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผิวหน้าของคุณนะคะได้มีโอกาสพักผ่อนซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาอ่อนเยาว์เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณยังอยากมีผิวที่อ่อนเยาว์ในช่วงวัย40บวกแล้วก็อย่าลืมนำ3เคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกอย่าลืมกดติดตามปุ้ยไว้เป็นเพื่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย40 up